ียงเท่ากันครับเสิร์ฟครับบอลแรกดียกยังไงยกให้ฟาฮานโอ้แต่คนนี้ครับฟอร์มดีเสมอต้นเสมอปลายครับโค้งหลังโอ้เสิร์ฟดีครับบอลแรกก็ดีเหมือนกันโอ้แต่ยังบล็อกอยู่ยังอยู่ครับอีกทีนึงครับสลานจิตยังไง3เมตรตรงกลางโอ้เนี่ยแรงต่อเนื่องครับฟาฮาน4ต่อ6ครับประเสริฐเสิร์ฟโอ้บอลแรกดียกให้ยามีนโอ้ไม่พลาดนะครับสูงสูง2เมตร2เซนติเมตรจังหวะเสิร์ฟของปัญญาบุตรสัมฤทธิ์บ้างครับโอ้โหเสิร์ฟหนักเหมือนกันบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องยกให้อนุรักษ์พันลำแก้ไขโอกาสของพิศนุโลกยก3เมตรต้องการกิติทัศน์โอ้ยังอยู่ครับโอกาสของพิศนุโลกอีกทีปัญญาโอ้ยเดี๋ยวปัญญาตีได้ผ่านบล็อกของอนุรักษ์ครับเสิร์ฟครับอนุรักษ์เสิร์ฟลอยๆมาบอลแรกดีครับธนวัฒน์ยก3เมตรหลังให้แก้ตัวบอลโลยังเกี่ยวขึ้นมาได้ครับฟาฮานเคาะอยู่โอกาสของพิศนุโลกครับกิตติทัศน์ดูวัดดีโอ้โหโอ้โหช่วงนี้อนุรักษ์ยังคงเสิร์ฟต่อครับ6บอลแรกดีครับทีนี้ยกให้อนุชเปลี่ยนกิตติกรลงมาแทนธนวัฒน์นะครับเปลี่ยนมือเซตนะครับจังหวะนี้3เมตรหลังโอ้โหหนักจริงๆครับ3เมตรหลังเสิร์ฟครับกฤษดาโอ้บอลแรกล้นไหมไม่ล้นครับโอ้ยยังอยู่โอกาสของพิศนุโลกครับยกให้กิตติทัศน์ครับยังลองไว้ได้ล้นมาอีกทีนึงยก3เมตรหลังให้ปัญญาโอ้ยคะแนนนี้มันค่อนข้างนานเลยครับสุดท้ายเป็นคะแนนกับพิศนุโลก V4 ครับปัญญาบุตรสัมฤทธิ์ชยุทธคงเลืองครับเสิร์ฟบอลแรกดีสลานจิตยกให้วันชัยยังลองไม่ได้โอกาสของพิษณุโลกยังลองไม่ได้เหมือนกันอนุรักษ์พันลำโอ้เนี่ยสุดท้ายมาปิดคะแนนด้วย3เมตรกลางของอนุรักษ์กิตติกรนะครับจังหวะบอลก็เปลี่ยนไปด้วยครับค่ะดูจังหวะนี้ครับสลานจิตยังไงยกให้วันชัยอ๋อขออภัยครับไม่ใช่วันชัยนะยกอีกทีให้วันชัยเนี่ยครับวันชัยต้องแก้ไขเลยครับกิติทัศน์โอ้แก้หนักเลยครับสลานเจ็ดให้เอ็ดซิเบกครับโอ้เป็นบอลมันใช้เสิร์ฟครับโอ้พลิกตะข่ายครับกิติกรยกให้กับปัญญาเนี่ยครับโอ้โหจังหวะนี้ทำให้สวยครับปัญญาคุณลอบเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟหนักด้วยจังหวะนี้ยกให้ปัญญาบุตรสัมฤทธิ์ยังลองไม่ได้วันชัยงัดมาให้เพื่อนอนุรักษ์พันลำต้องแก้ไขกอดยกข้างหลังให้ปัญญาอีกทีนึงโอ้เนี่ยครับช่วงนี้ก็ต้องพึ่งใช้บริการของปัญญาบุตรสัมฤทธิ์21ปีอายุยังน้อยครับแต่ดูจังหวะเสิร์ฟของปัญญาบุตรสัมฤทธิ์ครับโอ้หนักอีกทีนึงครับสลานจิตต้องวิ่งเซตออกมาให้อนุรักษ์พันลำธนวัฒน์ยกให้กิติทัศน์ดูวัดดียังลองไม่ได้แต่ยังอยู่ทางฝั่งของนครราชสีมาเต็มเลยดูจังหวะนี้ต่อครับโอ้ยแก้ตัวสำเร็จนะบอลเร็วลูกนี้ครับขอชื่นชมเลยค่ะบอลเร็วลูกนี้สวยมากๆค่ะยุทธคงเลืองมันใช้เปิดบอลแรกมาต้องแก้ไขโอ้ยกยังไงครับอนุชขอไปหลานจิตยกไปวันชัยอีกทีนึงเนี่ยครับตีประทะบล็อกกระเด้งออกไปเป็นวิทอบูบากัสโซครับเสิร์ฟเสิร์ฟลอยมาครับสลานจิตยกให้โอ้ยเรียกว่าลงมาก็ทำคะแนนเลยนะครับดีเลยค่ะครับตะกอนชื่อมีครับเสิร์ฟเป็นเซตพอยต์ด้วยนะครับนุชผมจันครับโอ้จังหวะนี้ก็ใส่ทั้งตัวนะครับแต่ยังคงเป็นเซตพอยต์ของนครราชสีมาคิวมินซีบีซีอยู่ครับเสิร์ฟมาบอลแรกสลานจิตยกให้โอ้ยครับหัดบอลนะครับปิดเซตลงไปนะครับก็ผลในเซตที่1ครับก็เป็นทางนครสีมาคิวมินซี BC ครับเป็นฝ่ายเอาชนะพิศนุโลก BC ไปด้วยคะแนน25-17ใช้เวลาที่เปลี่ยนลงมาใหม่ครับผู้เล่นหมายเลข5ครับสรอัตโฉมฉลาดโอ้สลานกิจยกให้อย่างอยู่กิจติก่อนให้ประเสริฐปาหานยังคว้ามาไม่ได้นะครับโซบีลอฟโอ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเติบ
ครับสิบเอ็ด4-2ครับเสิร์ฟไม่ค่อยหนักมากกิตติกรยกมายังอยู่ครับสลานจิตเอายังไงอนุรักษ์พันลำนี่ครับห่างกันมากครับในช่วงต้นเซต2ประเสริฐเสิร์ฟมาสลานจิตยกพักหลังให้สวีล็อกก็โอ้โหไม่พลาดเลยครับสวีล็อกสลานจิตนะครับโอ้สวีล็อกเสิร์ฟกิตติกรยกข้างหลังให้ปัญญาโอ้โหไม่ผ่านบล็อกนะครับจังหวะนี้น่าจะอีกหนึ่งคนของทางพิโลก BC ปัญญาบุตรสัมฤทธิ์เสิร์ฟครับโอ้หนักเลยต้องแก้ไขครับอนุรักษ์ฟรีบอลให้พิโลกครับกิตติกรให้สุวิทย์โอ้อยู่ไหมโอ้ยเป็นคะแนนแรกของสุวิทย์อบูบักา196ปัญญาเสิร์ฟมาสลานจิตยก3เมตรหลังโอ้ยเลยครับยังหนักหน่วงเลยนะครับจังหวะรับพันลำครับ9-5โอ้บอลเสิร์ฟรับดีครับทีนี้ยก3เมตรหลังให้ปัญญานี่ครับนาที1-1ปัญญา6-9ครับสุวิทย์อบูบักาโซโอ้เสิร์ฟมาสลานจิตยกไปฝ่าหานโอ้ยกระโดดขนาดนี้ครับฝ่าทีมชาติอินโดนีเซียด้วยนะครับฝ่าหานกิตติกรยกให้ยังไงยังอยู่ครับต้องอันเดอร์ให้ปัญญาแก้ไขสลานจิตงัดเข้าไปอย่างสวยครับฝ่าหานโอ้ยเนี่ยคือบอลแก้ปัญหาพอบอลเวลาที่มีปัญหาเลยกฤษดาเสียบต่อครับบอลแรกหล่นครับสลานจิตยกให้ต้องฟรีบอลให้ครับสุวิทย์โอ้อนุรักษ์สลานจิตยกให้ทันไหมทันไหมต้องแก้ครับโอ้โหแต่แก้ได้สุดยอดมากคะแนนนี้จะยุดคงเรืองครับ8-12บอลแรกดีครับยกให้โซบิล็อกโอ้ยนะครับถ้าได้เด้งๆอย่างนี้ได้วิ่งบวกอย่างนี้อายุ28ปีนะดูจังหวะนี้ครับยกข้างหลังให้ปัญญาโอ้เนี่ยครับทั้งนาซิเบกทั้งฟาฮานนะนี่ครับโอ้โหไม่โอ้โหบล็อกโอ้โหสูงเหลือเกินครับสลานจิตเสิร์ฟครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีต้องฟรีบอลครับโอกาสของนครราชสีมาครับสลานจิตยกข้างหลังโอ้ยเนี่ยครับเรียกว่าสลานจิตครับจะเล่นสุกเสิร์ฟมาครับโอ้บอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับสุวิทย์ต้องแก้ไขครับแก้ดีครับสลานจิตต้องวิ่งอันเดอร์ให้เพื่อนยกให้โซบิล็อกเนี่ยครับมีหลายจังหวะนะคะที่เสิร์ฟมาครับสุวิทย์เปิดบอลแรกดียก3เมตรให้ปัญญาโอ้แต่ผลงานโดยรวมท่านครับเป็นมือเซตอีกคนหนึ่งนะครับบุญยฤทธิ์วงธรบอลเร็วยัดมายังอยู่บุญยฤทธิ์ยกให้กับคุณเนี่ยครับไม่ว่าจะใครเซตแหละครับสวีน้องเสิร์ฟก็บัญชัยโอ้เสิร์ฟหนักบอลแรกดีครับยกให้ยังอยู่ครับต้องแก้ไขครับปัญญาโอกาสของนครราชสีมาครับยกให้บอลชัย3เมตรตรงกลางยังรองไม่ได้โซวีล้อมครับโอ้ยถ้าล้นแบบนี้โซวีล้อมก็สวนทันทีเลยครับสรชัดชมเฉลาครับที่เปลี่ยนลงมาดูจังหวะเสิร์ฟบอลชัยครับบอลแรกดีสุวิทย์3เมตรตรงกลางโอ้ยเนี่ยทำได้ดีนะจังหวะนี้3เมตรกลางของสุวิทย์อบูบักาโอ้จังหวะนี้บอลแรกดีครับยกข้างหลังโอ้ยเนี่ยนี่เห็นจะโอ้ยหนึ่งคนที่เปลี่ยนลงมานะครับชินวัตรครับ20-10ครับก่อนเสิร์ฟครับยกยังไงสุวิทย์ทันไหมครับอย่างทันครับยกหัวเสาเป็นคะแนนแรกของธนัทครับก่อนเสิร์ฟครับบอลแรกเปิดไม่ค่อยดีครับยกข้างหลังให้ปัญญาเนี่ยครับคิดอะไรไม่ออกบอกปัญญาครับยังคงห่างอยู่ครับเจอเป็นแก้วเสิร์ฟครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีครับธนัทยกให้ต้องอนัทแก้เองโอ้แต่แก้ดีมากครับธนัทบำรุงพักดีโอ้เสิร์ฟเลยครับรับดีครับพิโลกยกให้ข้างหลังให้ปัญญาเกี่ยวมาไม่ได้ครับกฤษดายกให้ยังอยู่ไหมโอกาสของพิซโร่ครับ
ยกให้สุวิทย์โอ้ยดังหนักเน้นๆครับสุวิทย์อบูบากาโซ CVC นะครับ24 12มาครับยกให้ปัญญาโอ้ปัญญาไม่ยอมให้จบครับปิดบล็อกออกไปเป็นคะแนนของพี่โลก14 24ครับโอ้แล้วก็ปิดเซฟไปด้วยลูกเสิร์ฟออกของวิทย์สุวิทย์อบูบากาโซนะครับก็เซตที่2ก็จบลงไปนะครับก็เป็นชัยชนะของนครราชสีมาคิวมินซี VC ครับเป็นฝ่ายเอาชนะพิษณุโลก VC ไปด้วยคะแนน25ต่อ14ใช้เวลากระโดดเสิร์ฟไปค่ะเล่นด้วยบอลเร็วนะคะยังอยู่ยกบอลแก้หัวเสาตีไม่พลาดค่ะก็ลงมาเป็น6คนแรกเลยนะครับจิรวัตรทำทองยกอุ่นยาลิสโอ้ถาก่อนช่วยมีกันจังหวะนี้มาเสิร์ฟครับบัญชัยทัพวิเศษเสิร์ฟดีครับบอลแรกก็ดีครับธนวัฒน์ยกให้ยังไงโอ้ลองไม่ได้ครับหวันชัยต้องตีสามเม็ดตรงกลางทันไหมยังอยู่ครับต้องฟีบอลธนวัฒน์ยกสามเม็ดตรงกลางให้สุวิทย์โอ้ยังลองทันไหมไม่ทันครับคงเหลืองเสิร์ฟครับวันแรกไม่ค่อยดีครับยกให้ยามีนโอ้แต่ไม่ใช่ปัญหาครับจำเสิร์ฟหนักเลยครับวันแรกเปิดใช้ได้ครับยกให้สุวิทย์อบูบาก้าโอ้เนี่ยครับเซตนี้ออกตัวดีมากครับที่เปลี่ยนลงมานะครับบอลเร็วอีกหนึ่งคนครับเอกวีบางสีนะครับที่ลงมาในเซตนี้3เม็ดหลังปัญญาขออภัยครับเป็นสรชัดโอ้สุวิทย์โอ้ยทำอะไรก็ดีนะสุวิทย์อบูบาก้าค่ะครับเอกวีบางสีครับบุญยฤทธิ์โอ้ดีดมาให้โอ้เนี่ยครับคะแนนสวยๆของบัญชัยทัพพิเศษนวัดเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีบอลแรกสลานกิจให้ไหลหลังยังลองไม่ได้ครับยกให้กับสุวิทย์ขอแก้ไขโอ้ยเนี่ยครับตอนนี้ทำอะไรก็กลายเป็นดีนะครับทางฝั่งพิษณุโลก VC นะสีก็ทำดีด้วยใช่ค่ะบัญชัยรับบอลแรกไม่ค่อยดีสลานกิจต้องวิ่งอันเดอร์ครับสุบิรอฟป้ายังไงโอ้ยพอตอนนี้ครับเป็นเกมเสิร์ฟของวันชัยอยู่ครับมีบอลแรกดีกับธนวัฒน์ยกวีทัพออกยังทันไหมโอ้ไม่ทันครับกำลังคึกใช่ค่ะจะยุดเสิร์ฟมาไม่ค่อยดีครับต้องอันเดอร์ครับสราจิตโอ้ยเรียกว่าพอความมั่นใจมาครับจะยุดขงเหลืองครับเสิร์ฟไปบอลเข้าครับทีนี้สราจิตยกให้เนี่ยครับนัดบอลลูพักตีสุบิรอฟเสิร์ฟครับไม่หนักมากครับโอ้ล้นไหมไม่ล้นยกสามไม่ตรงกลางโอ้ดูได้ไหมยังทันอยู่ครับแต่ต้องฟรีบอลครับโอกาสของพิษณุโลก BC ครับยกอีกทีนึงครับโอ้ยทีนี้เหมือนย้ำไปที่ปัญญาบุกสำลิดครับโอ้จะเรียกว่าหนุกเลยครับเซตนี้สุบิรอฟเสิร์ฟไม่หนักมากครับธนวัฒน์ยกให้สุวิทย์โอ้ยโดนอีกทีนะครับเสิร์ฟต่อครับสุวิทย์ยกข้างหลังโอ้ยเนี่ยมาแล้วอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมนะครับคือพอเปลี่ยนลงมาเป็นผู้เล่นสนามอ่านนะครับลงมาแล้วใช้เสิร์ฟก็โอ้เสิร์ฟดีครับบอลแรงไม่ค่อยดีทันนะธนวัฒน์โอ้ยยังอยู่ครับยกให้ครับปัญญาโอ้เนี่ยครับเรียกว่าบวกทุกจังหวะครับปัญญาบุตรสำลิดตอนนัดบำรุงพักดีครับยกให้สุวิทย์ปิดได้ไหมโอ้เรียบร้อยค่ะปิดด้วยสุวิทย์อาบูบาก้าโซครับก็ผลในเซตที่3ครับก็เป็นทางฝั่งพิษณุโลก VC ครับเป็นฝ่ายไล่ขึ้นมา1เซตครับชนะนครราชสีมาคิวมินซี BC ไปด้วยคะแนน25ต่อ19นะครับชมกันในเซตที่4กันต่อครับเสิร์ฟไปค่ะเปิดมาด้วยบอลเอ็กนะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับช่วยกันทำคะแนนกับมันชนะได้ในเซตที่3ครับยกยังไงอนุรักษ์พันลำโอ้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่กลับลงมาอีกเหมือนกันครับอนุรักษ์
หนักเลยครับโอ้เสิร์ฟดีครับต้องวิ่งเซตยกโอ้แต่คนนี้ดีกว่าครับสุวิทย์ดับเบิลบอกก้าโซตอนนี้ครับก็ยับเป็น5ต่อ2แล้วนะบอลแรกไม่ค่อยดีครับฟาฮานยังวันนี้อนุรักษ์พันลำต้องแก้ไขโอ้แก่ยังเกี่ยวไว้ได้กฤษดาต่อให้อนุรักษ์แก้ไขอีกทีนึงผ่านไหมอุ้มพยายามงัดแล้วนะครับดูจังหวะนี้กันต่อครับดาวบัตร3เมตรตรงกลางโอ้ยนี่ครับอีก1คู่นี้เป็นคู่ชิงฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับดูจังหวะนี้กันต่อครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขโอ้แก้ดีครับโอกาสของฟาฮานโอ้ยปล่อยไม่ได้สุวิทย์อบูบากาครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับยกให้ฟาฮานโอ้ยนี่ครับเป็นหนึ่งครั้งที่โลกทำเกมบล็อกโอ้ครับ9ต่อ6ครับสุวิทย์เสิร์ฟบอลแรกดีครับสลานกิจให้จามีโหนเนี่ยครับ1-1ในบิงบวกลงมาเสิร์ฟเองครับกฤษดาเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีครับเอ้ยให้บอลเร็วยังลองไม่ได้สุวิทย์ต่อให้กับปัญญาเนี่ยครับผัดกันตีประการทำแต้มนะครับชมกันต่อครับ3เมตรหลังโอ้จังหวะนี้ก็สวยเหลือเกินครับมาเดี๋ยวความ9ต่อ10ครับสารันจิตเสิร์ฟมาบอลแรกหล่นครับยังเป็นโอกาสของนครราชสีมาครับยกให้ฟาฮานโอ้อยู่ไหมต้องฟรีบอลครับสลานจิตให้อีกทีไหมโอ้เนี่ยครับเอาบอลได้ตั้งนี่นี่เราได้เห็นทั้ง2ทีมนี่ใช้ตัวผู้เล่นได้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับใช่ครับโอ้ยเซฟบล็อกไปได้สุวิทย์โอ้ยโอ้ยครับฟาฮานครับมาริมเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟหนักครับปัญญาเซฟบล็อกไปได้ครับสลานจิตยกยังไงอาซิเบกโอ้ยอุ้มเนี่ยคือได้โยนบอลของฟาฮานนี่ครับโอ้โหหนักเน้นๆเลยนะครับต้องแก้ไขกับปัญญาโอ้สุดจริงๆนะจังหวะนี้ของเสิร์ฟมาครับกิติทัศน์บอลแรกไม่ค่อยดียกให้โซบิลอฟยังรอไม่ได้ปัญญาโอ้ยทันไหมครับทันไหมโอ้ยไม่ทันครับเขาแบบตัวชิดตะข่ายเลยค่ะแรกไม่ค่อยดีอยู่ตรงกลางครับแก้ตัวอีกทีนึงครับทันไหมโอ้ไม่ทันครับแก้ตัวสำเร็จครับสวิตช์ล็อกขายไปเองครับสวิตช์ค่ะรับพันล้ำเสิร์ฟต่อครับสวิตช์รับบอลแรกดีให้บอลเร็วเนี่ยเนี่ยไปนานครับเด็กก็มีบางสีครับเสิร์ฟจังหวะนี้สลานจิตโซวิล็อกเนี่ยโอ้โหเรียกว่านัดกันมากเสิร์ฟจีมาทางกิติทัศน์ยกปัญญาหันไหมครับโอ้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยที่ทำให้มันสูสีก็คือธนวัฒน์ถนนศรีเสิร์ฟมาครับฟาฮานบอลแรกยกยังไงโอ้ยหนักจริงๆก้าวครับฟาฮานฮาลิมโอ้เสิร์ฟหนักครับต้องวิ่งกันเดินเพื่อนแก้ไขปัญญายังอยู่ครับสลานจิตยกให้อนุรักษ์พันลำโอ้เนี่ยครับเป็นจุดเด่นของอนุรักษ์พันลำนี่แล้วนะครับในการตีบอลแก้ปัญญาบุตรสำลิดครับ20-23สลานจิตโยกให้ฟาฮานโอ้เนี่ยมันคือตัวเลือกหลากหลายเหลือเกินครับมีทั้งฟาฮานมีเป็นเซตพอยต์แมตช์พอยต์ของทางนครราชสีมาครับเสิร์ฟไม่หนักมากครับยอมไหมไม่ยอมครับทยุทธคงเลืองทยุทธคงเลืองลงมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟเลยลอยมาฟาฮานอันเดอร์บอลแรกดียามินยังอยู่ครับโอ้ออกไปครับก็ปิดเซตที่4ลงไปครับก็เป็นชัยชนะของนครราชสีมาคิวมิน CVC ครับ25-17 25-14 19-25และ25-21